หากยังไม่รู้จักคุณค่าตนเองและหากยังไม่รักตนเองในทางที่ถูกต้องให้เป็นและหากยังคอยมีความเคยชินในการมองออกไปคอยเอาอกเอาใจผู้อื่นหรือคนภายนอกตลอดเวลาเพียงเพราะลึกๆแล้วกลัวการโดนตัดสินหรือกลัวการสูญเสียการยอมรับหรือความรักนั้นโปรดระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตความสัมพันธ์ของคุณโดยเฉพาะชีวิตคู่ชีวิตรักสวัสดีครับผมพลอยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตวันนี้เรามาดูสาเหตุของประเด็นนี้กันที่มาที่ไปของทำไมอาจจะเจอเคสที่มีคนสักคนที่คอยติดกับดักหมุนเวียนไปเรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นของความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์อยู่เรื่อยมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะในแง่ของชีวิตรักคู่รักที่แย่ที่ต้องคอยจบลงหรือลงเอยด้วยความท็อกซิกหรือความขัดแย้งหรือดราม่านะครับจริงๆที่มาที่ไปของประเด็นเนี้ยอาจจะมีหลายสาเหตุแต่เพื่อความเรียบง่ายในการมองเราสามารถมองได้ว่ามันกลับมาหรือมันมักจะกลับมาเกี่ยวข้องกับประเด็นของ self esteem หรือการรู้จักและการเห็นคุณค่าในตนเองนะครับไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามผมยกตัวอย่างละกันสมมติมีคนคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นนายกหรือนางกก็ได้หรือนางเอก็ได้นะครับที่ตั้งแต่ในสมัยวัยเด็กๆสภาพแวดล้อมครอบครัวของเขาคือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาหรือคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนก็ได้นะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น2คนย่อมหรือมักจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนแล้วเด็กเนี่ยเหมือนกับได้รับการเลี้ยงดูที่สื่อให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องนั่งคอยเอาอกเอาใจคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาไม่งั้นจะเจอกับสภาพแวดล้อมอารมณ์ที่เสียบรรยากาศอารมณ์ลบความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดจากพ่อแม่มันเป็นการเทรนให้เด็กคนนั้นนะครับเรียนรู้และเข้าใจหรือภาษาจิตวิทยาเรียกว่าโดน conditionedให้รู้สึกว่าความรักที่เขาจะได้จากคนอื่นในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่นั้นจึงเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเพราะหากเขาไม่สามารถปฏิบัติตนหรือทำตนให้ถึงขั้นที่พ่อแม่จะพอใจได้เขาจึงเสี่ยงที่จะสูญเสียการยอมรับสูญเสียความสงบอยู่เย็นเป็นสุขที่บ้านครัวเรือนคุณพ่อเก็ทภาพเนาะดังนั้นชีวิตในการโตมาในสภาพแวดล้อมนี้มักเป็นชีวิตที่แกว่งเยอะครับวันดีคืนดีคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีก็รู้สึกดีมีความรักอบอุ่นวันดีคืนดีทำให้พ่อแม่ไม่พอใจต้องระมัดระวังรู้สึกระหวาดระแวงรู้สึกหวาดกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าความรักมักจะกลัวว่าจะโดนดุโดนว่าบรรยากาศเสียโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนตัดสินเป็นต้นเห็นไหมครับทำไปเรื่อยๆบุคคลคนนั้นนายกหรือนางเอก็มักจะได้เรียนรู้และเข้าใจว่าความรักที่เขาได้จากผู้อื่นจึงเป็นความรักที่มีเงื่อนไขจึงมีแนวโน้มสูงที่กลัวการโดนตัดสินจากคนอื่นจึงมีแนวโน้มสูงที่มองออกไปและคอยหาคุณค่าของตัวเองจากเสียงภายนอกที่ยืนยันเขาที่ยอมรับเขาที่เช็คโอเคกับเขาจึงเป็นการมอบอำนาจของคุณค่าตนเองให้กับเสียงภายนอกเห็นประเด็นนี้ไหมครับแล้วสิ่งนี้กลายเป็นความเคยชินนะฮะดังนั้นลองจินตนาการดูเมื่อบุคคลคนนี้เข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่และมีชีวิตของตนเองและกำลังที่จะมีคู่มีแฟนมีคู่รักเขามักจะเลือกคู่ในทางที่เขาไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจนะครับมักจะเลือกคู่ที่กลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกทีหลังโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาเหมือนกับเคยชินมากๆหรือคุ้นเคยมากๆหรือเหมือนกับถูกเทรนมาให้คอยเอาใจคนอื่นตลอดเวลาเพราะเรียนรู้ที่จะเทียบเท่าการที่คนอื่นพอใจในตัวเราว่านี่แหละคือความรักเพราะเขาเรียนรู้ว่า
ความรักเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขมาจากอีกฝ่ายที่ให้เราเห็นไหมครับดังนั้นหากเรายังเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตนเองไม่เป็นหรือรักตัวเองในทางที่ถูกต้องไม่เป็นจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์แน่นอนดังนั้นเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าหากเรากำลังเลี้ยงดูลูกอยู่หลานอยู่หรืออยู่กับคนในครอบครัวเราต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้เป็นก่อนไม่งั้นเราจะกลายเป็นอาจจะส่งผลเสียให้กับคนรอบข้างโดยเราไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจเห็นประเด็นนี้ไหมครับนี่คือที่มาที่ไปตัวอย่างหนึ่งของการสร้างคนที่ไม่รู้จักการเห็นคุณค่าตนเองหรือขาดความเชื่อมั่นหรือกลัวโดนตัดสินหรือกลัวที่จะสูญเสียความรักและดังนั้นจึงเข้าใจว่าความรักคือความขัดแย้งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าแปลกใจนะครับแต่หากเราเข้าใจจิตวิทยามันก็make sense เข้าใจได้เพราะบุคคลคนนี้นายกหรือนาง A ได้เรียนรู้ว่าความรักคือความขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเป็นไดนามิกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อเขาไม่พอใจเราต้องรีบแก้เขาโดยการทำตัวเองเนี่ยให้เขารู้สึกพอใจกับตัวเราให้เขายอมรับตัวเราจึงจะได้ความรักนั้นกลับคืนมาความเคยชินนี้ไม่ใช่ความรักนะครับแต่เขาคิดว่ามันคือความรักอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือความท็อกซิกในแง่หนึ่งนะครับทีนี้ที่ผมเล่าอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมอยากชวนให้เราเข้าใจว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าปมในอดีตนะครับประเด็นไม่อยู่ที่ปมในวัยเด็กนะครับผมแค่เล่าเพื่อโชว์ที่มาที่ไปแต่ประเด็นเพียงแค่อยู่ในความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าตนเองและความเคยชินที่เรายังคงยึดถือไว้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นมันคือความเชื่อที่เรามีในปัจจุบันครับซึ่งกำหนดทุกอย่างในชีวิตเราอย่างที่ผมมักจะพยายามสื่อในหลายๆคลิปนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตในแง่นั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับความเคยชินในการมองในการตีความให้ความหมายซึ่งคือความเคยชินในการคิดวิเคราะห์ทัศนคติหรือความเชื่อของเรานั่นเองสิ่งนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญมากแล้วเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่เปลี่ยนมันได้เพราะความเชื่อเป็นเพียงแค่ความเคยชินหรือการที่เราคิดในทางเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หากเรายังรู้จักคุณค่าตนเองไม่พอหรือไม่เห็นคุณค่าในตนเองหรือรักตัวเองไม่เป็นแน่นอนครับอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตด้านความสัมพันธ์เรียนรู้ที่จะทวนกลับมาพิจารณาที่ตนเองเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกวิธีการคิดวิธีการมองและความเชื่อของตนเองให้เป็นแก้จุดนี้ให้ได้ก่อนเคลียร์ปมต่างๆออกจากใจให้ได้ก่อนแล้วเราจะเป็นคนที่มีความรักในจิตใจที่เบิกบานแล้วจึงจะพร้อมที่จะมอบความรักนี้ให้กับคนอื่นในความสัมพันธ์โดยเป็นความสัมพันธ์ของการให้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของความคาดหวังการควบคุมครอบครองฝากเป็นข้อคิดในคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ